รัฐละลานไปทั่วไปรุกในตะวันออกกลางนะครับไปทำการโจมตีผู้นำกลุ่มอัลกออิดะจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ออกมาแถลงหน้าตาเฉยนะครับว่าการลอบสังหารครั้งนี้เป็นการกระทำของสหรัฐอเมริกาโดยใช้โดรนไร้คนขับเข้าไปทำการโจมตีในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งกลุ่มอัลกออิดะสามารถยึดครองพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วแล้วก็มีรัฐบาลใหม่แล้วสหรัฐเอาโดรนเข้าไปยิงเฉยเลยไปลอบสังหารเขาเฉยเลยนะครับแต่กล่าวหาประเทศอื่นว่าเป็นเผด็จการนะเป็นคนร้ายแต่สหรัฐอเมริกากลับทำเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งสหรัฐอเมริกาพยายามจะเปิดเกมย้ายสมรภูมินะครับแล้วก็ป่วนไปทั่วโลกนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันโหดเกินลูกค้ายิงใส่พนักงานแมคโดนัลด์โมโหเสิร์ฟเฟรนช์ฟรายเย็นชืดชายคนหนึ่งในนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าหลังก่อเหตุยิงพนักงานคนหนึ่งของแมคโดนัลด์ด้วยความโมโหที่เสิร์ฟมันฝรั่งทอดเย็นชืดให้แม่ของเขาจากการเปิดเผยของตำรวจเหตุการณ์นี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุยิงกันหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กแทบทุกวันตามรายงานของ AFP เห็นต่างนักการเมืองดัง UK แนะหยุดป้อนอาวุธยูเครนชี้รังแต่ซ้ำเติมความขัดแย้งตะวันตกควรหยุดป้อนอาวุธแก่กองกำลังเคียฟเนื่องจากมันรังแต่จะซ้ำเติมวิกฤตความขัดแย้งกับรัสเซียนายเจเรมี่โคบินอดีตผู้นำพรรคเลเบอร์แห่งสหราชอาณาจักรให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเมื่อวันอังคารนอกจากนี้เขายังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำตะวันตกว่าทำให้การเจรจาสันติภาพเป็นเรื่องยากลำบากยิ่งขึ้นทำแสบกลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous เจาะเว็บหน่วยงานจีนขึ้นข้อความต้อนรับเพโลซี่ยืนไต้หวันกลุ่มแฮกเกอร์ Anonymousทำการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลจีนเมื่อวันพุธที่3สิงหาคมและขึ้นข้อความต้อนรับแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไต้หวันอาเซียนนั่งไม่ติดวอนอดทนอดกลั้นผวาเหตุตึงเครียดไต้หวันประทุความขัดแย้งวงกว้างบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันพฤหัสบดีเรียกร้องอดทนอดกลั้นในขณะที่จีนเตรียมพร้อมซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่นอกชายฝั่งไต้หวันพร้อมเตือนสถานการณ์เสี่ยงลุกลามบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในวงกว้างเทียบชัดๆแสนยานุภาพจีนไต้หวันใครอยู่ใครไปหากเกิดสงครามเต็มขั้นการเยือนกรุงไทเปของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทำให้ข้อพิพาทเรื้อรังระหว่างจีนกับไต้หวันกลายเป็นประเด็นร้อนฉาที่ทั่วโลกจับตามองในสัปดาห์นี้ในขณะที่หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอาจกระตุ้นให้ปักกิ่งเพิ่มแรงบีบต่อไต้หวันหรืออาจตัดสินใจบุกยึดในอีกไม่ช้านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินว่าโอกาสรอดของไต้หวันนั้นมีน้อยมากหากว่าจีนตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปเข้ายึดเกาะแห่งนี้แทบอ้วกสั่งข้าวไก่ทอดเจอหางติดมาด้วยกูรูฟันธงไม่ใช่ไก่สาวอินโดนีเซียแชร์ประสบการณ์ชวนขย้อนสั่งข้าวไก่ทอดมากินดันเจอชิ้นส่วนปริศนาคล้ายหางขณะที่ชาวเน็ตพากันร้องยี้ปักกิ่งแค้นจัดประเคนส่งฝูงบินรบ27ลำเข้าช่องแคบไต้หวันวันเดียวกันที่เพโลซีบินกลับปักกิ่งซ้อมรบคุกคาม6ด้านยิงขีปนาวุธตรงเฟง2ลูกอ้อมรอบเกาะสำนักข่าวรอยเตอร์เอเจนซี่เมื่อวานนี้
ไทเปส่งฝูงเครื่องบินขับไล่ของตัวเองขึ้นฟ้าประจันหน้าเครื่องบินขับไล่กองทัพจีน27ลำที่บินข้ามเส้นแบ่งช่องแคบไต้หวันเข้ามาถึง22ลำเกิดวันเดียวกับที่ประธานสภาสหรัฐแนนซี่เพโลซีเดินทางกลับออกไปหลังจีนฉุนหนักประเดิมเปิดฉากซ้อมรบใหญ่6ด้านล้อมเกาะยิงขีปนาวุธตงเฟิง2ลูกเข้าสู่น่านน้ำไต้หวันใกล้เกาะหมาจูยิงขีปนาวุธตงเฟิง2ลูกเข้าสู่น่านน้ำไต้หวันใกล้เกาะหมาจูในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขอเพิ่มอีกเซเลนสกี้กลับลำบอกจรวดทันสมัยที่สหรัฐส่งให้ยังไม่สามารถชนะรัสเซียได้ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวในวันอังคารว่าถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะส่งพวกจรวดยิงไกลมาให้แล้วแต่กองกำลังของเคียฟก็ยังคงไม่สามารถเอาชนะฝ่ายรัสเซียได้ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมอสโกกล่าวหาวอชิงตันเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามยูเครนโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กข่าวกรองทหารเคียฟระบุว่ามีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่สืบราชการลับสหรัฐและยูเครนก่อนใช้ระบบอาวุธทันสมัยโจมตีเป้าหมายระทึกภูเขาไฟระเบิดใกล้เมืองหลวงไอแลนด์ไม่กระทบเที่ยวบินยังไม่มีรายงานความเสียหายภูเขาไฟเกิดระเบิดในวันพุธที่3สิงหาคมไม่ห่างจากกรุงเรคยาวิกโชคดีเกิดในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเบื้องต้นไม่กระทบเที่ยวบินสนามบินยังเปิดให้บริการไม่มีรายงานความเสียหายเจ้าหน้าที่เตรียมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกไปสำรวจสื่อไอแลนด์รายงานภาพการไหลของลาวาร้อนแดงฉานจากรอยแยกบนพื้นในเชิงปรากฏการณ์ล่าสุดหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ให้ประธานรัฐสภาแนนซี่โพโลซีเดินทางไปไต้หวันสิ่งที่ตามมานะครับก็เกิดการคว่ำบาตรเกิดขึ้นโดยจีนทำการคว่ำบาตรไต้หวันด้วยการห้ามนำเข้าสินค้าต่างๆ 2-3,000 รายการจากไต้หวันเข้ามายังประเทศจีนนะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับปรากฏว่าแนนซี่โพโลซีไปลงที่เกาหลีใต้นะฮะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปรากฏว่าปฏิเสธนะครับที่จะพบกับจางแนนซี่โพโลซีอดีตประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าเป็นวันหยุดนะครับในไต้หวันสิ่งที่ต้องเผชิญตอนนี้ก็ปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมของไต้หวันถูกโจมตีนะครับอย่างหนักหน่วงจนทำให้เว็บล่มขณะเดียวกันก็มีการพบโดรนนะครับของจีนเข้าไปทำการสอดแนมในพื้นที่ของไต้หวันด้วยนะครับความขัดแย้งดังกล่าวยังไม่จบนักร้องนักแสดงจำนวนมากนะครับมีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับกับการเข้าไปของแนนซี่โพโลซีประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเฉินหลงไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดานักร้องชื่อดังต่างยืนยันว่าจีนมีจีนเดียวและไม่มีจีนมากกว่านี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองน่าสนใจว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับสหรัฐอเมริกากำลังจะจบละเกมนี้จบยังไงคือการเดินเกมการเมืองเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้สหรัฐละลานไปทั่วไปรุกในตะวันออกกลางนะครับไปทำการโจมตีผู้นำกลุ่มอันกออิดะจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ออกมาแถลงหน้าตาเฉยนะครับว่าการลอบสังหารครั้งนี้เป็นการกระทำของสหรัฐอเมริกาโดยใช้โดรนไร้คนขับเข้าไปทำการโจมตีในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งกลุ่มอันกออิดะสามารถยึดครองพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วแล้วก็มีรัฐบาลใหม่แล้วสหรัฐเอาโดรนเข้าไปยิงเฉยเลยไปลอบสังหารเขาเฉยเลยนะครับแต่กล่าวหาประเทศอื่นว่าเป็นเผด็จการนะฮะเป็นคนร้ายแต่สหรัฐอเมริกากลับทำเองนะฮะอันนี้น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นไปทำในตะวันออกกลางหลังจากที่อะไรหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางฮะ
ไปทำการเจรจากับเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานขอให้กลุ่ม OPEC Plus ลดราคาน้ำมันแต่กลุ่ม OPEC Plus ลดราคาน้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ลดจำนวนมากนะซึ่งก็เสียหน้าเลยทีเดียวสหรัฐอเมริกานะเดินทางไปไต้หวันประธานาขออภัยเดินทางไปไต้หวันไต้หวันประธานาธิบดีพบให้สายสะพายให้ความกล้าหาญที่เข้ามาแต่พอไปเกาหลีใต้เกาหลีใต้ประธานาธิบดีหนีเลยเพ่นเลยในขณะนี้จีนทำการซ้อมรบด้วยอาวุธปืนจริงกระสุนจริงนะครับแล้วก็ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ทำการซ้อมรบจริงเหมือนกันสถานการณ์โดยรวมแบบนี้จะเป็นยังไงตะวันออกกลางสหรัฐก็เปิดสงครามนะครับในส่วนของเอเชียสหรัฐอเมริกาก็จะเปิดสปอร์ตภูมิใหม่นะครับในฝั่งของรัสเซียสหรัฐอเมริกาก็ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันจึงหาวิธีทุกอย่างเพื่อสร้างรายได้เปิดทั้งสงครามทางการค้าสงครามทางอาวุธและสงครามไวรัสนะครับจึงเกิดเหตุการณ์โควิด-19 สารพัดสายพันธุ์คราวนี้มาฝีดาดลิงอีกนะครับฝีดาดลิงนั่นหมายว่าต้องมีการปลูกฝีนะฮะตอนนี้ก็ระบาดในฝั่งสหภาพยุโรปคนยุโรปต้องซื้อวัคซีนเพื่อไปทำการปลูกฝีอีกรอบหนึ่งจากฝั่งของสหภาพยุโรปเองประเทศในเอเชียก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสหรัฐอเมริกาให้ทุกประเทศไปตันคำการคว่ำบาตรรัสเซียล่าสุดไปทำการคว่ำบาตรครอบครัวของวลาดิเมียร์ปูตินผู้หญิงภรรยาของปูตินซึ่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านก็ไปทำการคว่ำบาตรเขาก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาไปพยายามขอทำการเจรจาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์กับรัสเซียอีกวันโผล่มาคว่ำบาตรครอบครัวของวลาดิเมียร์ปูตินทันทีนะครับและกล่าวนี้สหรัฐอเมริกายังคงเปิดเกมไปทุกทั่วสารทิศสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้และสถานการณ์สัญญาณทางการเมืองตอนนี้การที่เกาหลีใต้ประธานาธิบดีโดดหนีแบบนี้คงเป็นสัญญาณแหละว่าเอเชียนะครับคงไม่เอาด้วยนะฮะส่วนอื่นๆโดยเฉพาะตะวันออกกลางไม่ต้องถามไม่เอาด้วยกับสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดประธานดีอ้างวันหยุดไม่เจอทำไมไม่เจอเพราะว่าไต้หวันนะฮะประธานดีชายอินเหวินนะฮะไปเจอแนนซี่โพโลซีจากสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ตามมาเจอคว่ำบาตรประเทศได้รับความเดือดร้อนนะครับเกาหลีใต้เงียบเลยหนีเลยเพ่นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นว่าสหรัฐอเมริกากำลังเดินเกมเข้าสู่จุดจบการเดินยุทธศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากเพราะต้นเหตุมาจากการพิมพ์แบงก์หรือพิมพ์พันธบัตรนะฮะธนบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันและพิมพ์พันธบัตรขึ้นมาเพื่อที่จะค้ำประกันธนบัตรอีกทีนึงนะจึงส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาเกิดอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและในระยะหลังนะครับธนบัตรของสหรัฐอเมริกาพิมพ์มากกว่าในรอบ50ปีที่ผ่านมาไม่ต้องแปลกใจอัตราเงินเฟ้อจึงกำลังเกิดขึ้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับการบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากการเปิดเกมไปทั่วทั้งตะวันออกกลางไปเปิดเกมเอเชียไปเกิดเกมยุโรปด้วยกำลังส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกามีศัตรูไปทั่วโลกประเทศที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่กระโดดถอยออกจากสหรัฐอเมริกาจับตามองฮะแนวทางจุดจบของสหรัฐอเมริกาจะจบรูปแบบด้วยการเปลี่ยนประธานาธิบดีหรือนะครับเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ดินดินที่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินร้องลางท้อจนใจเจียนขาดแล้วพระองค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ริบโรยฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้นำรถพาพ้นภัยเสียงพระคุณเย็นสิรพระจอมคนแห่งฟ้าKick. Hey.